ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。หลายทุกชนิดในพระพุทธศาสนานั้นมีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณไม่ให้มันเกิดกิเลสแต่มันเกิดโพธิ ที่จำเป็นจะต้องเข้าใจหรือใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นใช้ถูกวิธีให้ทันแก่เวลาก็ขอย้ำไอ้คำสี่คำที่พูดบ่อยๆจนคนจะรำคาญอยู่แล้วว่าสี่อย่างนั่นน่ะคือสติอย่างหนึ่งสัมปชัญญะอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งไม่จดก็ได้ถ้าจำได้เพราะมันสี่อย่างคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาธรรมะสี่อย่างนี่แหละมันเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำคัญที่สุดจะช่วยให้รอดได้มากที่สุดพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจนตาเห็นรูปมีสัมผัสเป็นต้นเนี่ยต้องมีสติต้องมีสติข้อแรกมีสติไปเอาปัญญามาเป็นสิ่งที่สองและปัญญานั่นไม่ใช่เอามาถึงแล้วก็แล้วกันต้องเอามาอยู่ควบคุมอยู่ซึ่งเหตุการณ์นั้นนั่นนี่เรียกว่าสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะต่างกันมากสติไประลึกเอามาสัมปชัญญะทำหน้าที่เอาปัญญาที่เอามานั่นน่ะให้มันทำหน้าที่อยู่เฉพาะหน้าควบคุมเหตุการณ์นั่นอยู่นี่เรียกว่าสัมปชัญญะที่ถ้าว่าแรงมันน้อยกำลังมันน้อยให้ใช้สมาธิลงไปในสัมปชัญญะคือให้ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาอย่างยิ่งอย่างเต็มที่ด้วยอำนาจของสมาธิเอาทบทวนอีกทีนะฟังให้ดีอย่าให้เป็นเรื่องเล่นๆหรือเป็นเรื่องร้ายสาระมันเป็นเรื่องสาระที่สุดของเรื่องที่เราจะต้องประพฤติกระทำเรามีสติสำหรับระลึกได้ไประลึกเอาปัญญาความจริงหรืออะไรที่ได้ศึกษาอบรมไว้มาทันในกรณีที่มันมีเรื่องนี่สติเอาปัญญามาปัญญาก็กลายเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์เปลี่ยนชื่อสักหน่อยเรียกว่าสัมปชัญญะที่จริงสัมปชัญญะก็คือปัญญานั่นเองมารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นี่หมายความว่ามันทำหน้าที่ตรงตามหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะที่หน้าที่นี้มีกำลังอ่อนไม่พอก็ต้องใช้กำลังของสมาธิจิตที่ได้ฝึกฝนไว้เหมือนกันเพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะมันก็พอที่จะรู้ที่จะทำให้เกิดความรู้อันเด็ดขาดเฉียบขาดแน่นอนลงไปได้เรามีสติเพื่อไปค้นเอาปัญญามาเราค้นเอาปัญญามาเพื่อจะให้สติเอามาใช้ในขณะที่เกิดเรื่อง
คนเอาปัญญามาแล้วให้มันทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะถ้าว่ากำลังมันอ่อนไปก็ใช้สมาธิเพิ่มให้กำลังให้แก่สัมปชัญญะปัญญาหรือสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่เต็มที่ในการที่จะตัดความโง่ตัดความหลงตัดอะไรตามเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เลยสำเร็จได้พระธรรมะสี่อย่างทำหน้าที่ครบถ้วนหรือว่าธรรมะทำหน้าที่ครบถ้วนทั้งสี่ชนิดสี่ขณะก็ได้จะเป็นธรรมะสี่อย่างก็ได้ธรรมะอย่างเดียวทำหน้าที่สี่อย่างก็ได้คำพูดนี่มันไม่สำคัญอะไรนักขอแต่ว่ามันได้มีสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามาทำหน้าที่ทันแก่เวลาเมื่อเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นนี่คือความสำคัญเป็นเรื่องจิตตภาวนาเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในคราวฉุกละหุกที่สุดอารมณ์มันกระทบอาจจะละแล้วยังเหลือแต่จะเกิดกิเลสแล้วยังเหลือแต่จะเกิดกิเลสเลยเป็นทุกข์แล้วไอ้สี่อย่างนี่ทำหน้าที่กันอย่างครบถ้วนมันก็สกัดกั้นออกไปได้เรียกว่าแก้ปัญหาไปได้หรือดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะได้นี่ว่าจิตตภาวนานะอย่างยิ่งมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตตภาวนาทำให้เกิดและเอามาใช้ให้ทันแก่เวลานี่ก็เพื่อแก้ปัญหาทีนี้จิตภาวนาที่กว้างใหญ่ไปอีกก็จะระบุเรื่องอัตถังคีกมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8ทำไมเรียกเป็นจิตภาวนาก็เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตในอริยมรรคมีองค์8มีเรื่องวาจามีเรื่องกายอะไรอยู่ด้วยแต่มันเป็นไปตามหน้าจิตคือสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐินำไปหมดทุกเรื่องแล้วมีกำลังอันสำคัญที่จะทำหน้าที่ตัดปัญหาคือสมาธิสมาธิเข้าใจไหมว่าการตัดกิเลสตัดอำนาจของสมาธิสมาธิสมาทิฏฐิสมาสังกัปปะเนี่ยนำหน้าไปเป็นปัญญาแล้วก็ลากให้มันเกิดการเป็นอยู่ด้วยสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวเนี่ยตัวการเป็นอยู่มันถูกต้อง ทีนี้ก็มีสมาวายาโมสมาสติสมาธิจึงเป็นกลุ่มของสมาธิมีกำลังเกิดขึ้นเท่าไรมันก็ตัดหรือบีบคั้นหรือถ่ายถอนหรือแม้แต่บรรเทาก็ตาม สิ่งที่เรียกว่ากิเลสองค์ทั้งเจ็ดข้างต้นทั้งเจ็ดองค์มันเป็นบริวารของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติทั้งเจ็ดองค์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นบริวารช่วยทำหน้าที่แต่ละอย่างให้สมาธิมีกำลังสูงสุดสามารถจะกำจัดขัดป้องกันหรือขับไล่เรื่องก็คือแท้แต่จะเรียกกิเลสไม่เกิดขึ้นได้ทีนี้ก็เราก็มีการเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกมรรคถ้าเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกมรรคก็มีเรื่องสัมมาทิฏฐินำหน้าเป็นจิตตภาวนาอย่างยิ่งสัมมาสังกัปปะต้องการใฝ่ฝันดำริอย่างถูกต้องก็เป็นจิตอย่างยิ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะนี่เป็นพื้นฐานเท่านั้นมันเป็นพื้นฐานในการเป็นอยู่เพื่อไม่ตายและไม่มีอุปสรรคอะไรต่างๆมารบกวนเพราะว่าเป็นอยู่ที่ถูกต้อง แล้วก็มีสัมมาวายาโมสัมมาสตินี่ก็เป็นจิตตภาวนา
7องค์นี้ก็ส่งเสริมช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์เป็นบริวารของสัมมาสมาธิซึ่งเป็นตัวจิตตภาวนาโดยตรงทั้งการเป็นอยู่ด้วยอัฏฐังคิกมรรคก็คือการเป็นอยู่ด้วยจิตตภาวนาที่สมบูรณ์ตัวจิตเองก็สมบูรณ์ตัวอุปกรณ์แห่งจิตคือกายวาจาอาชีพนี่ก็สมบูรณ์เป็นอุปกรณ์กับจิตแล้วก็ตัวจิตเองเช่นสัมมาวายามะสัมมาสตินี่ก็สมบูรณ์มันจึงเป็นการเป็นอยู่ด้วยจิตตภาวนาคือการทำจิตให้มีกำลังยิ่งขึ้น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 อยู่ตลอดเวลาถ้ามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอัตถังคิกมรรคอย่างนี้ก็เรียกว่ามีจิตตภาวนาในการเป็นอยู่เป็นอยู่อย่างไม่เกิดปัญหาเมื่อตะกี้นะพูดกันว่ามันเป็นอยู่อย่างมีปัญหาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญามาแก้ปัญหาทันเวลาเดี๋ยวนี้ก็มีการเป็นอยู่ในทางกิกรรมมันเป็นอยู่ชนิดที่ไม่เกิดปัญหาหมายความว่าจะอะไรมากระทบก็ไม่เกิดปัญหาได้เพราะมีสมาธิที่ปัญญานี่มันควบคุมอยู่เหมือนกันมีสติมีอะไรพร้อมอยู่ในนั้นเรียกว่าอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดเป็นการเป็นอยู่ที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่มีปัญหานี่ก็จัดเป็นจิตภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ด้วยจิตภาวนาชนิดนี้ไม่เกิดปัญหาเลยหรือถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาอ้าวมันก็แก้ไขโดยอาการสี่อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วอันนั้นเป็นสติอันนั้นเป็นสัมปชัญญะอันนั้นเป็นสมาธิอันนั้นเป็นปัญญามันก็ช่วยแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะการเป็นอยู่ด้วยอัตถังคิกมรรคแต่นี่เราแยกออกมาเห็นว่าเป็นอยู่ด้วยอัตถังคิกมรรคเนี่ยเป็นการปิดกั้นปัญหาหรือความทุกข์ไม่เกิดขึ้นทีนี้ก็จะดูละเอียดลงไปว่าจิตตภาวนานั้นถ้ามีอยู่อย่างถูกต้องนะถ้ามีจิตภาวนาอยู่อย่างถูกต้องนะมันสามารถควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกสามคำนี้ก็เป็นคำที่สำคัญมากที่มันเป็นหลักสำหรับการศึกษาและการปฏิบัตินะควบคุมเวทนา